มาที่ประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกสําหรับการเปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะไปลงคะแนนเสียงในวันที่24มีนาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งจริงนะคะโดยทางกะกะตก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่19กุมภาพานันนี้คือก่อนเที่ยงคืนนะสามารถไปลงทะเบียนได้นะคะยื่นคําขอผ่านนายทะเบียนอําเภอนายทะเบียนท้องถิน่นสถานเอกอัครราชทูต และผ่านช่องทางไปรสเนหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆที่ต่างก็เร่งลงพื้นที่แนะนําตัวผู้สมัครเปิดเวทีปราศัยชูนโยบายพักช่วยลดความเหลื่อมล้ํายกระดับรายได้ให้ประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีหลายพักเลยนะคะที่ลงพื้นที่กันไปเริ่มกันที่พักภูมิใจไทย เครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยน์แห่งประเทศไทยได้เข้าไปยื่นหนังสือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูล หัวหน้าพักภูมมใจไทยพร้อมยื่นข้อเสนอนะคะอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปพรบรจราจรปฏิรูปตำรวจยกเลิกหรือทบทวนข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานหรือลงอุโมงคลอดทางร่วมทางแยก39แห่งโดยนายอนุทินยืนยันว่าพักภูมูมใจไทยจะพยายามแก้กฎหมายต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเน้นเรื่องความปลอดภยัยลดปัญหาการตั้งด่านและการตั้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรม มาต่อกันที่พักเสรีรวมไทยนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสหวัวหน้าพักนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตที่3พร้อมกับมีการนำผู้สมัครสสเขต3และเขต5ในเขต,เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะยืนยันนโยบายที่มุ่งเน้นให้การปลดล็อกประเทศไทยใน6จุดได้กันนะครับหจุดที่ว่าก็คือหยุดความยากจนหยุดผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดหยุดการคอรัปชั่น หยุดเผด็จการหยุดไฟใต้และก็หยุดแยกสีเสื้อโดยว่าที่ผู้สมัครสอสของพรรคทุกคนนะครับต้องมีคุณธรรมและความโปร่งใสสามารถขับเคลื่อนนโยบายจนสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ ส่วนความเคลื่อนไหวพักประชาธิปัตย์นะคะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นำคณะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส,สพื้นที่ภาคเหนือ16จังหวัดรวม62เขตเลือกตั้งที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ภาย,ตายใต้นโยบายเดินหน้าแก้จนสร้างคนสร้างชาติด้วยการเดินหน้าพัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินจาก500บาทเป็น800บาท พร้อมยกระดับเกษตรกรให้มีกำไร แก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วยนยโยบายโฉนดสีฟ้าให้นำที่ดินสอปกอไปเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นนยโยบายจากฝาก่งของพรรคประชาธิป,ปัตย์เท่าที่ดูเนี่ยก็มีนยโยบายส่วนใหญ่ก็จะต่อยอดจากนยโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะอ,อย่างเช่นเรื่องของบัริการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะรัฐบาลชุดนี้ก็ดําเนินโครงการอยู่นะคะที่ให้เงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเดือนละ300กับ500บาทแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ โครงการเฟสที่2ก็คือให้อบรมอาชีพด้วยะนะครับก็ต่อเนื่องกันไปนะครับส่วนทางด้านของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นะครับพร้อมนายชัดชาสิทธิพันธ์นายกิติศักดิ์นรนองและก็แกนนําพักเนี่ยลงพื้นที่ไปที่เนี่ยฮะสวนลุมพินีนะครับร่วมกันออกกําลังกายกับพี่น้องประชาชนนะครับแลวก็ได้พบปะด้วยนะครับโดยยังมีการพูดคุยครับกับผู้ใช้น้ํามันไบโอดีเซลบีหนึ่งร้อยนะครับที่ทําจากปาล์มจากกลุ่ม คนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยที่จังหวัดกระบี่รวมทั้งนะครับมีผู้ที่ทดลองใช้จริงโดยพักเพื่อไทยนะครับก็มองว่าไบโอดีเซล B 1 0 0เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยลดฝุ่นละอองแล้วก็มนลภาวะแถมยังจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์มลดการนําเข้าน้ํามันดีเซลจากต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับใช่อยากเห็นภาพคุณชัดชาติออกกํกาลังกายเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ สะท้อนภาพว่าเป็นท่านเคยมีฉายาว่าอดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในประชาพีนะคะร่างกายแข็งแรงมากเลยนะคะไปปิดท้ายที่พักประชาชาติค่ะคจัดเวทีประสัยครั้งแรกบริเวณลานหน้าสำนักงานพัก ถนนสงประภา30นะคะเขตดอนเมืองนำโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักคณะกรรมการบริหารพักและผู้แทนจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานร,ร่วมขึ้นเวทีปราศัยพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเน้นการล้อมรวมประชาชนที่มาจากทุกกลุ่มชนหลัก ชาติพันธ์หลากหลายศาสนาให้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสอมอเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้วก็คืนประชาธิปไตยให้ประชาชนพร้อมเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนพักการเมืองที่มีอุดมการณ์แวแน่ค่ะ,ะนะครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พี่น้องประชาชนอย่างพวกเรานะครับ,รบจะได้ฟังแนวนโยบายของพักต่างๆแล้วเราเองก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีแล้วเลือกพักการเมืองที่คิดว่าดีที่สุดที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้ด้วยนะครับ